การแพทย์และอื่นๆเนี่ยนะฮะแต่กลุ่มเสี่ยงในฝากฝั่งของเศรษฐกิจเองที่ผลกระทบจากโควิด19จังหวัดการท่องเที่ยวเลยแล้วคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับทางผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยกับทั้งภาครัฐเองก็ดีเอกชนก็ดีในจังหวัดภูเก็ตก็มีการเสนอแนวคิดบอกว่าพอโควิด19ระลอกใหม่เนี่ยเมืองท่องเที่ยวกระทบหนักมากจริงๆขอภาครัฐได้ไหมขอให้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 แบบพิเศษให้กับเมืองท่องเที่ยวก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเพลินพิชชูเสนครับความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทำให้ที่ผ่านมาภูเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกข้อมูลจากท่าอากาศยานภูเก็ตระบุเขาว่าในปี2562ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 18.62 ล้านคนต่อปีเฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำจาก 5-6 หมื่นคนขณะที่เวลานี้จำนวนผู้โดยสารเข้าออกสนามบินภูเก็ตเหลือราว 1,000 คนต่อวันลดลงคิดเป็น 97.52% นั่นหมายถึงรายได้ที่เคยเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวหายไปเกือบทั้งหมดส่งผลให้โรงแรมที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนักจนหลายแห่งเริ่มนับเวลาถอยหลังเพื่อปิดกิจการค่ะการจัดสรรโควต้าวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เมืองท่องเที่ยวก่อนเป็นกรณีพิเศษรวมถึงภูเก็ตเมืองที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาทคือหนึ่งแนวคิดค่ะที่หลายภาคส่วนในภูเก็ตมองว่าจะช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของภูเก็ตรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะนายอรุณโสรสนายกเทศมนตรีตำบลราไวยในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตระบุเขาว่าจากการพูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งของภูเก็ตทุกแห่งพร้อมใช้งบประมาณสะสมที่มีเขาดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชนภูเก็ตทันทีที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อให้การท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของภูเก็ตสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้โดยได้เตรียมรวมตัวการเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับจังหวัดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะในประเด็นความจำเป็นที่รัฐควรเร่งจัดสรรโควต้าวัคซีนโควิด-19 ให้กับภูเก็ตก่อนทุกอบต.เนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะใช้เงินสะสมเพื่อไปซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันจะน่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมเมื่อเราจะสามารถสร้างความเชื่อถือนะครับความมั่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็เดินได้ขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตระบุเขาว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทั้ง19องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ตเสนอใช้งบสะสมจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชนพร้อมแนะนำว่ารัฐบาลควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้โควต้าวัคซีนโควิด-19 แก่เมืองท่องเที่ยวหลักๆก่อนอาทิภูเก็ตสมุยเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ฉีดอย่างน้อยร้อยละ70ของจำนวนประชากรที่มีเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วซึ่งปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้นและมีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวยังไทยหากทำได้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะผมมองว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเจอกับภาวะที่มีนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจากต่างประเทศเพราะโจทย์เนี้ยถ้าเราตั้งคำถามว่าคนอยากมาเที่ยวภูเก็ตฉีดวัคซีนแล้วกักตัวหรือไม่สิ่งที่ควรจะต้องตอบก็คือก็ควรจะรับเขานะแล้วก็ควรไม่ควรกักตัวนะถ้าไม่ควรกักตัวเราต้องทำยังไงเราก็ต้องรณรงค์การฉีดวัคซีนในจังหวัดของเราเนี่ยให้ได้ 70% ในขณะที่เงินของเทศบาลมีพอแล้วโควต้าวัคซีนมีให้ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องขอเรียนว่าอยากให้รัฐบาลวิเคราะห์จังหวัดที่มีเรื่องการท่องเที่ยวตั้งแต่1ถึง10หรือ20จังหวัดเนี่ยน่าจะได้ถูกการพิจารณาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาพาไปไหนอ่ะเขาคงไม่ไปจังหวัดบางจังหวัดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปแล้วเราจะไปเร่งฉีดเขาทำไมเราไม่เลือกฉีดจังหวัดที่เขาจะมาแล้วเราก็ป้องกันคนของเราไม่ให้เป็นคุณคิดช้าสิงคโปร์คิดได้ก่อนเวียดนามคิดได้ก่อนคุณก็เสร็จเขาไอ้คนที่มันพร้อมจะไปเที่ยวฉีดวัคซีนแล้วมีตังก็ไปที่อื่นก่อนไม่มาเมืองไทยไม่มาภูเก็ตเราก็ไม่มีรายได้
หากเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้อย่างเร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้วัคซีนโควิด-19จำนวน 200,000 โดสแรกจะถูกนำเข้ามาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ม5จังหวัดและผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงจากนั้นจึงกระจายไปยังประชาชนในพื้นที่อื่นในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปโดยรัฐบาลวางเป้าจะซื้อวัคซีนไว้ที่63ล้านโดสซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปค่ะว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรต่อข้อเสนอที่ภาคเอกชนและท้องถิ่นในภูเก็ตขอให้มีการจัดสรรโควต้าวัคซีนโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษแก่เมืองท่องเที่ยวหลักๆรวมถึงภูเก็ตซึ่งหากทำได้ย่อมจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน